กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ฮาวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะเจอกันใน Howto รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะมาช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่เราได้ฟังพอดแคสต์กันไปฟังเสียงฝนกันไปด้วยอากาศแบบนี้เนี่ยรู้สึกไหมว่าฟังเพลงไหนเหมือนมันใช่ไปหมดอะคะ่ะเฮ้ยเพลงนั้นก็โดนเพลงนี้ก็โดนแต่ถ้าอยากขอเพลงเนี่ยไปขอที่ Greenwave นะคะแต่ถ้าอยากขอพลังใจมาขอกันได้ตรงนี้กับ Howto รักนี่แหละคะ่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันนะคะ คำถามเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆเๆพี่เอ๋อจะเลือกมาครั้งละหนึ่งคำถามหนึ่งคำถามที่เราจะเอามาคุยกันนะคะเมื่อสุ่งที่ผ่านมาตอนจัดคลับไฟเดย์ค่ะมีสายหนึ่งที่โทรเข้ามาคุยกันน้องเป็นผู้หญิงที่คบซ้อนค่ะคบกับแฟนและยังไปไปกิ๊กกับเพื่อนสนิทของแฟนด้วย เออนนะ่ากลัวมากนะาหลังๆมีคําถามแบบนี้เข้ามาเยอะเนาะผิดถูกรู้หมดเลยแค่อดไม่ได้อย่างเดียวทาไมถึงใจกล้าขนาดนี้แต่ว่าน้องค,บ,คบกันไปคบซ้อนกันไปในที่สุดก็เลิกกับแฟนนะคะแต่น้องอ่ะพยายามบอกว่าที่เลิกกันไม่ใช่เพราะว่าเขาจับได้เรื่องหนูมีกิ๊กนะคะแต่เพราะว่าเราอะ่ะมีอุปนิสัยที่เข้ากันไม่ได้อยู่แล้วคราวนี้พอเลิกกับแฟนปับ๊บอ่ะว่างละสิน้องก็เลยตั้งอกตั้งใจจะไปคบกับเพื่อนสนิทของแฟน และคิดว่าเฮ้ยเขาอุตส่าห์คบซ้อนได้ตั้งนานยอมเป็นกิ๊กของเราได้ตั้งนานตอนนี้เราเลิกกับแฟนและเขาน่าจะดีใจในการจะได้คบกับเราเป็นตัวเป็นตนสัทีแต่เขากลับตอบมาด้วยประโยคสั้นๆว่าอย่าดีกว่าเราไม่อยากคบกับแฟนเก่าของเพื่อนอะ่ะว้าวฟังดูรู้สึกถึงผิดชอบชั่วดีเหลือเกินทําไมตอนเป็นกิ๊กกับแฟนเพื่อนไม่เห็นเป็นไรเลยอะ่ะตอนนั้นน้องไม่รู้สึกถึงผิดชอบชั่วดีหรอเทียบกันจริงๆอะ่ะตอนนั้นแรงกว่าอีกนะคะ แต่พอเราอยากได้ความจริงจังเขากลับหันหลังให้ไม่อยากได้แฟนเก่าของเพื่อนกลัวผิดใจกับเพื่อนน้องทอํายังไงะคะเออในที่สุดแล้วคนรจะไปพูดอะไรก็ได้ทั้งนั้นคะ่ะแล้วบังเอิญมากเลยอะวันนี้ก็มีคําถามที่ส่งเข้ามาในพอดแคสต์ของพี่อ้อยนะคะคล้ายๆกันเลยแฟนใหม่ของเพื่อนคือแฟนเก่าของเราเอาจริงๆนะบางคนถือมาก ไม่เอาดีกว่าไปคบกับแฟนเก่าเพื่อนอะ่ะเดี๋ยวผิดใจกับเพื่อนแต่ก็มีคนเยอะมากที่เถียงว่าเฮ้ยก็เลิกกันแล้วนี่นาะก็ไม่ได้นอกใจไงเธอจบกับเรื่องของเธอแล้วถึงมาเริ่มต้นใหม่กับเรื่องของเราสุดแท้แต่มุมมองค่ะอ่ะลองมาดูแล้วกันว่าน้องส่งคําถามมาว่าอะไรนะคะเรื่องของเรื่องคือหนูกับแฟนคบกันมานานเมื่อปลายปีที่แล้วเลิกกันค่ะเพราะเขาบอกหนูว่าเขาไม่รู้สึกรักหนูแบบคนรักละมันานละ ซึ่งตอนนั้นด้วยความที่คบกันมานานหนูเองก็รู้สึกว่าเราเป็นเหมือนเพื่อนกันไปแล้วมันไม่หวานไม่ได้เหมือนคู่รักทั่วไปทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจเลิกกันด้วยดีและเปลี่ยนสถานะเป็นเพื่อนที่มีปัญหาก็มาปรึกษาหารือกันจะบอกว่าน้องเก่งมากนะคะพี่ไ่้ว่าคนที่สามารถเปลี่ยนแฟนให้กลายเป็นเพื่อนได้อย่างง่ายได้ มหัศจรรย์ใจมากเลยอะเอาจริงๆนะคือถ้าใครบอกว่าเปลี่ยนเพื่อนเป็นแฟนว่ายากแล้วพี่อ้อยว่าเปลี่ยนแฟนกลับมาเป็นเพื่อนยากกว่าอย่างน้อยมันควรจะต้องมีระยะเวลาว่าเออใครจะสลับแบบว่าเมื่อวานเป็นแฟนวันนี้กลับมาเป็นเพื่อนได้อย่างสนิทใจแต่ว่าน้องทําได้อะนับถือหัวใจน้องแล้วกันล่าสุดเขาโทรมาบอกหนูว่าเขากําลังคบหาดูใจกับเพื่อนสนิทของหนูโอ้ขอใช้ชื่อสมมุติว่าบีนะคะ เพราะว่าบีเนี่ยไปสารภาพกับเขาบอกว่าแอบชอบมาตั้งนานแล้วแต่ไม่กล้าบอกพวกเขาก็ตัดสินใจคบกันค่ะตอนฟังหนูก็ช็อกมากเพราะหนูรู้ว่าบีกาลังอินเลิฟคือจับได้ว่าเอ้ยเพื่อนดูมีความรักอ่ะแต่ไม่เคยคิดว่าเพื่อนเรากําลังอินเลิฟกับแฟนเก่าของเราไม่เคยรู้เลยว่าผู้ชายคนนั้นคือแฟนเก่าเราก็ได้แต่คิดว่าบีคงเกรงใจไม่กล้าบอกรอจังหวะที่จะมาบอกที่หลังและพอระยะหลังๆเนี่ย แฟนเก่าเราโทรมาปรึกษาเราเรื่องของบีบ่อยมากบอกว่านิสัยไม่ค่อยตรงกันไม่เหมือนแบบที่คิดไว้บีค่อนข้างเอาแต่ใจหนูเลยตัดสินใจถามบีอีกทางว่านี่เธอตกลงคบกับแฟนเก่าเราอยู่ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างบีก็อึกอัดค่ะสุดท้ายบีก็ยอมเล่าแต่สิ่งที่บีเล่าทุกอย่างดูโอเคมากโลกสวยมากคบกันดีมากซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับที่แฟนเก่าเล่าให้หนูฟังเลย แฟนเก่าหนูโทรมาปรึกษากับเรื่องของบีครั้งล่าสุดเนี่ยหนูก็เลยเล่าในมุมของบีให้เขาฟังว่า <c oughs> เขาบอกตลอดนะว่าเฮ้ยกับเธอเขาคบแล้วโอเคมากๆเลยแต่แฟนเรากลับบอกว่าไม่มีความสุขเลยบี B. อะกลัวด้วยซ้ำว่าแฟนเก่าหนูกับหนูจะกลับมาคบกันและที่หนูเสียใจกว่าน,นั้นคือบี B. เล่าเรื่องแย่ๆหรือคำพูดแย่ๆที่หนูเคยเล่าให้ฟังตอนมีปัญหาไปพูดให้แฟนเก่าหนูฟังซึ่งดีที่เขาไม่ได้ติดใจอะไร แต่กลับไม่ชอบทัศนคติของบีมากกว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดถึงหนูมากรู้แล้วว่าใครคือความสุขใจและก็อยากเริ่มต้นใหม่กับหนูอีกครั้งโดยบอกว่าจะไปคุยกับบีตรงๆหนูเองขอสารภาพตามตรงนะคะว่าพอได้ยินแล้วเนี่ยรู้สึกทั้งดีใจและก็รู้สึกผิดไปพร้อมๆกันเลยบอกให้เขากลับไปคิดให้ดีก่อนหนูไม่อยากหักหลังเพื่อนแต่หนูก็ยังรักคนเก่าของหนูอยู่นี่ไงพี่อ้อยถึงได้รู้สึกในว่าหนูเปลี่ยนแฟนเก่ามาเป็นเพื่อนได้จริงหรือเพราะว่าโดยส่วนใหญ่อะ เราก็แค่ยังอยากได้ยินเสียงเขาอยู่ทั้งนั้นนะคะน้องถามคําถามมาสองข้อหนูควรทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้คะควรคุยกับเพื่อนและแฟนเก่าพร้อมกันสามคนเลยดีไหมและข้อสองคือถ้าหนูเลือกแฟนเก่าการเริ่มต้นกับคนเก่าพี่ว่ามันจะจบแบบเก่าหรือเปล่าเอ่ย <c oughs> คำถามคุณคณนะจริงๆจำได้ว่ามี How ท o รักในพอดแคสต์ของเรามีครั้งหนึ่งพี่อ้อยคุยถึงเรื่องของแฟนเก่าไปแล้วนะคะลองไปฟังย้อนหลังนะ น้องยอมรับไหมล่ะคะว่าใจจริงก็มีความอยากเอาชนะอยู่ในนั้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องบอกว่าไม่อยากหักหลังเพื่อนทั้งที่น้องคงรู้สึกนิดๆว่าเคยโดนเพื่อนหักหลังเช่นกันเพื่อใว่าสถานการณ์แบบนี้อย่าไปยุ่งอะไรดีที่สุดเอาตัวออกมาจากจุดเกิดเหตุก่อนถ้าเขาจะเลิกกันขอให้เลิกเพราะเขาเดินหน้าไปด้วยกันไม่ได้แล้วว่ะค่ะไม่ต้องเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้แฟนเก่าซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้บริสุทธิ์ใจมากพอจะเป็นเพื่อนนะคะ เราแค่ยังอยากได้ยินเสียงแค่เห็นเบอร์เขาโชว์หน้าจอพี่ว่าเรารอดีใจแล้วอะ่ะหลายครั้งเราใช้คําว่าเพื่อนบางหน้าค่ะต้องยอมรับเนาะในวันที่เรายังอยากเป็นมากกว่านั้นแต่เขาให้เป็นไม่ได้แล้วน้องดูดีๆนะเลิกกับเราไม่เท่าไหร่มีแฟนใหม่ไปแล้วแปลว่าก็ไม่ได้ผูกพันกับเรามากเท่าไหร่หรือเปล่าที่สําคัญเอาเพื่อนสนิทของเราเป็นแฟนใหม่ด้วยอะค่ะคิดถึงข้อนี้ดีๆนะคือต่อให้ไม่ได้ผิดที่นอกใจเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้ว แต่ก็ไม่กลัวเราผิดใจหรอคะเป็นแฟนเรามาตั้งนานน่ะไปสารสัมพันธ์กับคนใหม่ได้ง่ายมากหรือว่าความผูกพันที่ผ่านมามันเกิดขึ้นในใจของเราฝ่ายเดียวพี่อให้เข้าใจนะตอนรักยังรักไม่เท่ากันตอนเลิกกันอย่าหวังว่าความผูกพันจะเท่ากันหลายครั้งที่เขาสามารถเริ่มต้นกับคนใหม่ได้ง่ายได้ในขณะที่เรายังตายกับเรื่องเก่าๆอยู่เลยและอันนึงค่ะอย่าคิดว่าจะไปคุยเคลียร์กัน3คนถามหน่อยว่าน้องจะไปในฐานะอะไรไม่เกี่ยวกับเราแล้วด้วยซ้ํานะคะ เขาคบกันสองคนควรไปจัดการเรื่องของตัวเองก่อนตอนเขามีปัญหากันก็หันมาหาเราเกิดเขากลับไปคืนดีกันนะเดี๋ยวเราก็กระดิกหางะเอาจริงๆแฟนเก่าแปลว่าหมดเวลาของเราแล้วค่ะเขาจะพูดจริงหรือไม่จริงเพื่อนเราจะโกหกหรือไม่โกหกคนนึงบอกว่ากําลังมีปัญหาอีกคนบอกว่าเป็นไปด้วยกันได้ดีตายเออให้เขาไปดูแลความรักของตัวเองกันก่อนเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งดีกว่าไหมเวลาฝ่ายชายโทรมาช่วยบอกเขาด้วยว่าสงสารผู้หญิงด้วยกันเนาะ เราเป็นแค่แฟนเก่าอะเราว่าถ้าเธอรักเรามากคงไม่ขอเลิกเราหรอกวันนี้เธอเลือกเดินทางใหม่ไปแล้วอ่ะไปให้สุดทางเธออย่าให้เราเข้าไปยุ่งเลยแต่กว่าที่น้องจะพูดประโยคนี้ได้น้องต้องรู้สึกกับสิ่งนี้ก่อนจริงๆนะคะอีกคําถามหนึ่งที่น้องถามว่าหากจะกลับไปคบกับแฟนเก่าจะจบแบบเก่าไหมไม่มีใครตอบได้ค่ะแต่ก็คงได้แต่สงสัยนะว่าเฮ้ยเขาบอกเลิกเราไปอ่ะเพราะไม่รู้สึกรักเราแบบเดิมแล้วเพราะว่าคบกันนานแล้ว แล้วถ้าเกิดเกิดกลับไปคบกันอีกครั้งหนึ่งคบกันไปนานๆเข้าอ้าวไล่เราอีกแล้วว่าเฮ้ยความรู้สึกไม่เหมือนคนรักแล้วว่าทำไมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายจังเลยอะคะ่ะในวันหนึ่งที่เขาบอกว่าเบื่อกลับไปเป็นเพื่อนเถอะแล้วก็ไปเป็นเพื่อนแต่พออีกวันหนึ่งเอาแต่ใจเฮ้ยกลับมาเป็นแฟนเถอะเดี๋ยวกลับไปกลับมาง่ายจังเลยอะการไปๆกับกลับ,ลบเหมือนเราถูกจับกดน้ําอะคะ่ะพอตอนทําใจได้ก็มีคนมากดหัวเราจมน้ําอีกพอเราเริ่มหายใจไม่ออก ก็มีการจิกหัวขึ้นมาให้หายใจได้อีกเออกราฟขึ้นกราฟตกทุกวันนะ่ะหัวใจน้องจะไหวหรือถ้าน้องกลับไปวันหนึ่งข้างหน้าคบๆกันไปไม่ถูกใจอีกละไล่เราอีกแล้วน้องจะต้องไปไปกลับๆแบบนี้อีกกี่รอบที่สําคัญค่ะเขาเอาแต่ใจเกินไปจนไม่แคร์ความรู้สึกของเราขนาดเอาเพื่อนเราเป็นแฟนนะยังมาปรึกษาเราแบบที่ไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของเราเลยสักนิดคิดดีๆค่ะแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารักกันหรือเปล่า อันนี้ฝากไปยังหลายๆคนด้วยนะคะคบแฟนเก่าเพื่อนเป็นแฟนใหม่เราเนี่ยได้ไหมก็ได้นะแต่ต้องดูว่าระยะเวลาในการเลิกกันนานหรือยังผิดกฎหมายคงไม่อ่ะคะ่ะแต่ผิดใจเนี่ยน่าจะมีนะคะโดยเฉพาะถ้ามารู้ทีหลังพี่เคยแนะนําหลายๆคนว่าถ้าบังเอิญว่าตอนเนี้ยเรากําลังมีใจกับคนที่เป็นแฟนเก่าของเพื่อนไม่ว่าจะยังไงก็ตามลองค่อยๆบอกเพื่อนเราดีไหมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจว่าเฮ้ยมันกําลังเริ่มต้นนะ หรือถ้าเธอไม่เห็นดีด้วยหรือยังไงเธอบอกเราได้นะคือไม่รู้สิเราชิงสารภาพก่อนนะคะถ้าเกิดเขาไปรู้ทีหลังสารภาพที่เขาจะคิดได้เฮ้ยเราตั้งใจจะแย่งแฟนเขามาโดยตลอดหรือเปล่าหรือแม้แต่ทําไมไปคบกันแล้วไม่บอกกับเราทั้งที่เราเป็นเพื่อนกันโอ้มาสารภาพจะคิดอะคะ่ะถ้าเราชิงสารภาพก่อนไม่รู้สิอย่างน้อยความผิดน่าจะน้อยลงนะแต่ในกรณีของเจ้าของคําถามที่ถามมาสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของแฟนใหม่ของเพื่อนคือแฟนเก่าของเรา แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือแฟนเก่าของเรายังดูมีอาการแทงกัก๊กทั้งที่ก็ดูไม่ได้รักเราเท่าไหร่เพราะเขาดูเอาแต่ใจมากๆอะค่ะไม่แคร์ความรู้สึกของเราสักนิดนึงที่สําคัญคือยังไม่ต้องนับนะคะว่าถ้ากลับไปคบกันจะรอดไหมเอาแค่นะเขาน่ารักมากพอที่น้องจะเอาหัวใจไปเสี่ยงอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าพี่ว่าอย่างน่ากลัวเลยอะคนคนหนึ่งที่ตอนจะจากไปใช้คําว่าก็มันเบื่อคบกันมานานแล้วเอาแล้วถ้าน้องกลับไปเนี่ยแล้วคบกันไปนานๆก็จะเบื่อ,ออีกหรือเปล่า ที่สําคัญไอความเชื่อประเภทที่ว่าเฮ้ยเราไม่เป็นไรหรอกเปรึกษาเรื่องความรักกับเราก็ได้อ๋อแฟนใหม่เป็นเพื่อนของเราเองเออไม่เป็นไรหรอกเธอคงไม่รู้สึกอะไรพี่ว่าคนคนนี้ต่อให้เป็นในฐานะเพื่อนยังใจร้ายเลยอะคะ่ะยังไม่ต้องนับฐานะแฟนแต่ทั้งหมดสุดแท้แต่ใจน้องนะเพราะพี่รู้ว่าน้องก็รอเขากลับมาแต่ขอเตือนเสมอคะ่ะเวลาแฟนเก่ากลับมาก่อนกลับไปหาอย่าโมแต่ดีใจช่วยแก้ปัญหาเดิม ตอนที่ทําให้เราเลิกกันก่อนและยิ่งปัญหาของน้องมันไม่ใช่ปัญหาของคนสองคนแต่เป็นปัญหาเรื่องของความนานน่ะคะ่ะแปลกดีมีคนที่รักกันมากกว่าน้องแน่นอนอะพี่ว่าหลายๆคู่รักกันสิบปียี่สิบปีสาสิบปีนานกว่าเราอีกทําไมเขายังอยู่กันได้อะคะหรือเพราะเขาหมั่นใส่ใจหมั่นเติมความรักให้กันและกันไม่ใช่ให้ความเบื่อทํางานแต่เพียงผู้เดียวและพอเบื่อปั๊มเออไปเลยไปเลยไม่เอาละไม่โอเคอะไปละแล้วลพอไปคบกับคนใหม่ ไม่ถูกใจเท่าคนเดิมจะขอกลับมาไปจากฉันไม่ง่ายแต่ตอนกลับมาขอให้ยากๆค่ะเพราะไม่อย่างนั้นคุณค่าความสัมพันธ์ของเรามันจะลดลงอย่าทำตัวเป็นของตายเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้กลับมาเมื่อไหร่เราพร้อมจะอยู่ตรงนั้นบางทีเขาก็ไม่ใช่คนที่ควรค่าจะเป็นรางวัลแห่งความอดทนของเราพี่ว่าน้องทนมาเยอะแล้วด้วยแหละ การเป็นที่ปรึกษาให้กับแฟนเก่าอ่ะหัวใจเราพังขนาดไหนน้องเคยแคร์ความรู้สึกตัวเองไหมอย่าแคร์แต่ความรู้สึกเขาในวันที่เพื่อนของเราเอาสิ่งที่เราเคยเล่าให้ฟังไปคุยให้แฟนเก่าเราฟังเห็นแล้วนะคะความไว้ใจทำร้ายเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าคนที่เรารักและคนที่เราไว้ใจร่วมมือกันทรยศเราคิดไว้เยอะๆอยากให้น้องตั้งกำแพงสูงๆก่อนจะโดดลงไปเจ็บอีกครั้งหนึ่งขอให้คิดแล้วคิดอีก แต่ถ้าบังเอิญว่าน้องคิดว่าน้องอยากเสี่ยงอีกสักตั้งพี่ก็ขอให้ความพังที่จะเกิดขึ้นน้องสามารถรับมือให้ไหวคือไม่ได้แช่งไว้ก่อนนะ mm. เพียงแต่ว่าดูจากโอกาสความพังมันมีเยอะอะค่ะหรือถ้าอยากจะทําให้ความเสี่ยงของการพังลดลงใช้เวลาเยอะๆถ้าเขาตั้งใจจริงในการกลับมาเขาต้องใช้เวลาให้คุ้มและเขาจะสามารถรอนานขนาดไหนก็ได้เพียงเพราะอยากให้เรากลับไปนะคะเอาละหมดเวลาของ How to รักวันนี้นะคะ EP หน้า แม่การตกหลุมรักค่ะและเป็นการตกหลุมรักเทรนเนอร์วิธีการที่น้องพยายามจะเล่าให้พี่อ้อยฟังคือเอาเงินไปซื้อคลาสของเขาเพื่อจะได้ใกล้ชิดกันทุ่มเทขนาดนี้แล้วได้ใจไหมทุ่มเทจะกลายเป็นเททิ้งไหมติดตามได้กับ How w t ูรักใน EP ีต่อไปวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ How ท o รัก รักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร